ขนุนมีประโยชน์อะไรบ้างนะมาติดตามชมกันเลยค่ะขนุนกินได้ตั้งแต่ใบอ่อนผลอ่อนผลสุกและเม็ดขนุนค่ะผลสุกมีรสหวานกรอบอร่อยมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวขนุนมีอยู่หลายสายพันธุ์ซึ่งสีของเนื้อขนุนก็แตกต่างกันออกไปตามแต่ละสายพันธุ์ค่ะขนุนมีสารอาหารอะไรบ้างมาติดตามชมกันต่อค่ะคุณค่าทางอาหารของขนุนค่ะมีวิตามินซีวิตามินเอวิตามิน B1 วิตามิน B3 วิตามิน B6 โฟเลตหรือวิตามิน B9 ค่ะเส้นใยแคลเซียมโพแทสเซียมธาตุเหล็กสังกะสีโซเดียมมีส่วนประกอบของไฟโตนิวเทรียนเช่นสารต้านมะเร็งสารที่ช่วยลดความดันโลหิตและสารต้านการอักเสบค่ะและสารประกอบฟีนอลมีเกลือแร่ไฟเบอร์โปรตีนสูงขนุนมีไขมันและคอเลสเตอรอลน้อยมากๆค่ะขนุนให้พลังงานต่ำโดยขนุนปริมาณ100กรัมให้พลังงานเพียง94กิโลแคลอรี่เท่านั้นค่ะขนุนมีประโยชน์อะไรบ้างมาติดตามชมกันต่อเลยค่ะประโยชน์ของการกินขนุนค่ะนอนไม่หลับขนุนช่วยได้นะคะนอนไม่หลับลองกินขนุนช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นเพราะขนุนมีแมกนีเซียมและธาตุเหล็กที่จะช่วยสนับสนุนให้ฮอร์โมนเมลาโทนินทำงานได้อย่างเต็มที่ค่ะส่งผลให้เรานอนหลับสบายขึ้นนั่นเองค่ะขนุนมีโฟเลตเหมาะกับสตรีตั้งครรภ์เนื่องจากช่วยลดโอกาสที่ทารกในครรภ์จะพิการช่วยให้เซลล์ตัวอ่อนเจริญเติบโตเป็นปกติลดภาวะปากแหว่งเพดานโหว่หรือกระดูกสันหลังไม่ปิดได้ค่ะแค่กินขนุนวันละ8ชิ้นเท่านั้นเองค่ะสร้างภูมิคุ้มกันเป็นแหล่งวิตามินซีและมีสารต้านอนุมูลอิสระสามารถสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงปกป้องอาการป่วยเล็กๆน้อยๆเช่นไอไข้หวัดเป็นต้นค่ะให้พลังงานขนุนอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตแคลอรี่รวมไปถึงน้ำตาลฟรุกโตสเป็นผลไม้ที่ไม่มีคอเลสเตอรอลจึงเป็นการให้พลังงานที่ดีแก่ร่างกายค่ะป้องกันการเกิดโรคมะเร็งขนุนเป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอุดมไปด้วยไฟโตนิวเทรียนทั้งยังมีวิตามินซีขนุนจึงมีสรรพคุณช่วยป้องกันมะเร็งได้หลายชนิดค่ะช่วยลดระดับความดันโลหิตสูงค่ะขนุนมีโพแทสเซียมที่ช่วยลดระดับความดันโลหิตสูงและบำรุงหัวใจค่ะช่วยปรับการย่อยอาหารให้ดีขึ้นขนุนอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารที่เหมือนเป็นตัวช่วยหรือยาระบายช่วยย่อยอาหารและป้องกันอาการท้องผูกค่ะเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงขนุนอุดมไปด้วยแมกนีเซียมเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและฟันนอกจากนี้ยังสามารถช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนขนุนมีโพแทสเซียมจะเข้าไปช่วยลดการสูญเสียแคลเซียมในไตและเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกค่ะดีต่อผิวลดริ้วรอยมีปัจจัยหลายสาเหตุอย่างเช่นอายุที่เพิ่มขึ้นและวัยหมดประจำเดือนรังสี UV หรือมลพิษต่างๆที่ทำให้ร่างกายดูแก่ก่อนวัยขนุนมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยและลดริ้วรอยค่ะป้องกันโรคโลหิตจางขนุนเต็มไปด้วยวิตามิน A วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 วิตามิน B6 โฟเลตแมกนีเซียม
ที่จำเป็นสำหรับการสร้างเม็ดเลือดนอกจากจะสามารถดูดซึมธาตุเหล็กแล้วยังสามารถป้องกันโรคโลหิตจางได้ด้วยค่ะบรรเทาอาการหวัดเนื่องจากอุดมไปด้วยวิตามินซีจึงสามารถช่วยป้องกันอาการหวัดและการติดเชื้อได้เพียงแค่คุณกินขนุน 5-6 ชิ้นคุณจะได้รับทั้งสารต้านอนุมูลอิสระและการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันค่ะป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกขนุนอุดมไปด้วยแมกนีเซียมที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงพบว่าคนที่ได้รับแมกนีเซียมและโพแทสเซียมจะมีมวลกระดูกสูงและกระดูกแข็งแรงถ้าสงสัยว่ามวลกระดูกตรงนี้มีผลต่อร่างกายอย่างไรลองนึกถึงคนที่มีมวลกระดูกน้อยพออายุมากขึ้นกระดูกสันหลังจะสึกกร่อนทีละนิดทำให้หลังค่อมหรือดูเตี้ยลงนั่นเองส่วนคนที่อายุยังน้อยเมื่อเกิดอุบัติเหตุอาจจะส่งผลให้กระดูกหักง่ายนั่นเองค่ะป้องกันโรคตาบอดกลางคืนขนุนเป็นประโยชน์ต่อดวงตาอย่างมากและอุดมไปด้วยวิตามินเอที่ช่วยป้องกันไม่ให้ตาบอดกลางคืนได้ค่ะอาการตาบอดกลางคืนคือผู้ที่มองเห็นภาพวัตถุในที่ที่มีแสงสลัวในที่มืดไม่ชัดเจนในช่วงแรกก่อนที่จะปรับตาเพื่อให้เห็นชัดจะช้ากว่าปกติค่ะช่วยให้ต่อมไทรอยด์มีสุขภาพดีคอปเปอร์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับกระบวนการเมตาบอลิซึมของต่อมไทรอยด์ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการดูดซึมและการผลิตฮอร์โมนซึ่งขนุนก็เป็นตัวตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวค่ะเพราะเต็มไปด้วยแร่ธาตุที่มีประสิทธิภาพต่อกระบวนการดังกล่าวและทำให้อัตราการเผาผลาญเป็นไปด้วยดีต่อสุขภาพค่ะลดความเสี่ยงของโรคหัวใจขนุนมีวิตามิน B6 ที่จะช่วยลดระดับฮอร์โมนซิสเตอีนในเลือดทำให้หัวใจแข็งแรงค่ะช่วยสมานแผลขนุนมีคุณสมบัติในการสมานแผลนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการผิดปกติอื่นๆในระบบทางเดินอาหารได้ด้วยค่ะบำรุงประสาทความอ่อนเพลียเหนื่อยล้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงภาวะแบบนี้ต้องจัดขนุนด่วนค่ะเพื่อให้วิตามินและสารอาหารสำคัญต่อระบบประสาทอย่างวิตามิน B1วิตามิน B3 และเกลือแร่เข้าไปช่วยเพิ่มพลังการทำงานของระบบประสาทและสมองค่ะเม็ดขนุนก็มีประโยชน์นะคะมาติดตามชมกันต่อค่ะประโยชน์ของเม็ดขนุนค่ะลดอาการท้องผูกเม็ดขนุนใช้เป็นยาระบายอ่อนๆได้เนื่องจากอุดมไปด้วยเส้นใยค่ะช่วยให้ผิวเนียนใสนำเมล็ดแห้งของเม็ดขนุนมาบดให้ละเอียดกับนมและน้ำผึ้งใช้มาสก์หน้าทิ้งไว้สักครู่แล้วล้างออกค่ะเม็ดขนุนมีโปรตีนสูงสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักลองเปลี่ยนจากการกินถั่วมากินเม็ดขนุนต้มก็ช่วยได้ค่ะช่วยให้ผมสวยสุขภาพดีกินเม็ดขนุนสามารถช่วยในการไหลเวียนของเลือดค่ะเป็นผลดีกับผมและยังช่วยให้เส้นผมยาวเร็วขึ้นอีกด้วยค่ะเม็ดขนุนต้มช่วยบำรุงน้ำนมกินประมาณ 60-240 กรัมค่ะเม็ดขนุนมีวิตามิน A เป็นแหล่งรวมวิตามินที่ดีสำหรับเส้นผมป้องกันผมไม่ให้แห้งกร้านและเปราะบางค่ะช่วงตอบคำถามที่สงสัยมานานเกี่ยวกับขนุนค่ะมาติดตามชมกันต่อเลยค่ะกินขนุนแล้วทำให้อ้วนไหมรสชาติหวานๆของขนุนอาจทำให้คนที่กำลังลดความอ้วนไม่ค่อยกล้ากินเพราะกลัวจะอ้วนเพิ่มมากขึ้นแต่จริงๆแล้วไม่ว่าผลไม้ชนิดไหน
ากกินในปริมาณมากเกินไปก็สามารถทำให้อ้วนได้ทั้งนั้นค่ะและขนุนเป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตเยอะแต่ก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ร่างกายจะใช้เวลาย่อยนานขนุนเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลค่อนข้างสูงและยังมีใยอาหารทำให้อิ่มอยู่ท้องนานนั่นเองส่วนแคลอรี่ก็อย่างที่บอกว่าต่ำมากแต่หากกลัวกินขนุนแล้วอ้วนก็กินน้อยๆค่ะกินขนุนแล้วปวดท้องเป็นเพราะอะไรอาจเป็นเพราะขนุนมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆจึงอาจทำให้รู้สึกปวดท้องได้ค่ะกินขนุนแล้วท้องอืดเกิดจากอะไรในกรณีนี้อาจเพราะกินขนุนมากเกินไปเพราะขนุนมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ร่างกายจะใช้เวลาย่อยนานฉะนั้นแล้วควรกินขนุนในปริมาณที่พอดีค่ะกินขนุนตอนท้องว่างจะเป็นอะไรไหมถ้าไม่มีอาการท้องเสียหรือท้องร่วงมาก่อนหน้านี้การกินขนุนตอนท้องว่างถือว่าไม่เป็นปัญหาใดๆค่ะแถมยังจะดีในกรณีที่คุณท้องผูกหรืออยากลดน้ำหนักอีกต่างหากเพราะขนุนมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆช่วยให้ขับถ่ายสะดวกขึ้นค่ะกินขนุนกับเหล้าจะเป็นอันตรายไหมขนุนจัดเป็นผลไม้มีฤทธิ์ร้อนดังนั้นจึงไม่ควรกินกับเหล้าซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นความร้อนในร่างกายได้เหมือนกันโดยเฉพาะกับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงต้องห้ามกินขนุนแก้มกับเหล้าเด็ดขาดเนื่องจากเมื่ออุณหภูมิในร่างกายพุ่งสูงความดันโลหิตก็จะพุ่งพล่านตามจนอาจตกอยู่ในสภาวะช็อกและหมดสติได้ค่ะขนุนใบอ่อนผลอ่อนและผลสุกเมล็ดขนุนสามารถทำอาหารอะไรได้บ้างมาติดตามชมกันต่อเลยค่ะมาชมเมนูอาหารที่ทำจากใบอ่อนผลอ่อนเมล็ดขนุนผลสุกมาชมกันเลยค่ะว่าจะเป็นขนุนหรืออาหารประเภทไหนๆก็ขอให้กินแต่พอดีมากไปน้อยไปล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้นและอย่าลืมกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน